ไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วเดี๋ยวจะอัปโหลดให้นะครับเลือกอินดิเกตสองชั้นเนี่ยเอาใหม่นะเวลาอินดิเกตจาก A ถึง B คิดเหมือนเดิมเลยนะครับผมขอทวนในแคลคูลัสหนึ่งนิดหนึ่งนะครับเพื่อบางคนจะลืมไปแล้วจริงๆแคลคูลัสหนึ่งกับสองห่างกันแค่อันตย์เดียวอินดิเกตอย่างที่ผมยกตัวอย่างอ่ะสมมุติเราต้องการอินดิเกตจาก หนึ่งถึง2เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างคือให้ลองอินทิเกรต x กำลังสองแล้ว dx ดูนะครับอินทิเกรต x กำลังสองเมื่อกี้เพื่อนตอบไปแล้วคืออะไรครับ x กำลังอะไรเราก็ใช้สูตรอะไรครับอินทิเกรต x กำลัง n นะครับ dx ได้ x กำลัง n บวกหหารด้วย n บวกหไม่ต้องบวก4ถ้าสมมุติว่ามีขอบเขต ให้แทนตรงนี้ก็เป็น X กําลังอะไรครับเมื่อกี้เพื่อนตอบกันไปแล้วเดี๋ยวผมดินนี่ขึ้นไปนิดนึงนะครับเกกะนะครับ x x กําลังสาส่วนสแต่ขอบเขตที่ต้องแทนคือนะครับเราต้องแทน fb ลบด้วย fa ก็หมายความว่าเราต้องแทนด้วย2ก่อนลบด้วยแทนด้วย1แทนด้วย2คืออะไรครับ2ยกกำลัง3 ส่วนสามตรงนี้ลบด้วยอะไรครับทิดาลัดตรงนี้แทนด้วย fb คือสองกำลังสามส่วนสามแล้วตรงนี้แทนด้วยอะไรครับ fa คือเรามองตรงนี้เป็น b ใช่ปะ่ะ b คือสองเรามองตรงนี้ a เป็นหนึ่งนี่คือเนื้อหาแคล,คลนึงนะครับ เอเป็นหนึ่งอ่ะเขียนไปแล้วอ่ะพอแทนสองยกกำลังสามส่วนสามแล้วเราต้องแทนอะไรครับหนึ่งยกกำลังสามส่วนสามด้วยนะครับก็เป็นสองกำลังสามได้แปดแปดลบหนึ่งส่วนสามได้ไรครับเนื่องจากว่าส่วนเท่ากันแล้วสามารถเอามาลบกันได้เลยก็เป็นเจ็ดส่วนสามถูกไหมแปดลบหนึ่งได้เจ็ด อยคำตอบวันนี้ก็คือ7จส่วนสะครับเจหารด้วย3หลักการคิดของอินดิเกต2ชั้นก็คือคิดชั้นในสุดก่อนเสมอผมก็พยายามแทนชั้นในสุดเป็นสีแดงนะครับคิดชั้นในสุดก่อนถ้าเป็นสมการนี้ก็คือคิดชั้นในสุดตรงนี้ก่อนแล้วสีม่วงจะเลฟิเซนต์ด้วยชั้นนอกพอคิดข้างในเสร็จ ค่อยมาอินดิเกตข้างนอกต่อสีม่วงก็คืออินดิเกตข้างนอกนะครับต่อเพราะฉะนั้นในสไลด์ผมจะเป็นสีแดงก่อนแล้วก็สีม่วงเสมอนะครับโอเคหน้าต่อไปนี่คือตัวอย่างแรกที่กำลังจะถามมังกรทองวงไว้อ่ะมาใช้สีแดงก่อนเพราะเรากำลังจะอินดิเกตชั้น ในตรงนี้ก่อนนะครับถ้าอินดิเกตชั้นในหมายความว่าขอบเขตที่เรากำลังพิจารณาเนี่ยคือขอบเขต0ูนย์ถึง3ถ้าอินดิเกต dx เมื่อไหร่เราจะมอง y เนี่ยเป็นค่าคงที่เสมอนะครับเพราะอินดิเกต dx ไปสนใจที่ x นะครับไปอินดิเกตที่ x เท่านั้นเราจะให้ค่า y เป็นค่าคงที่สเสมอนะครับการที่ผมเขียนเป็นสีแดงแสดงว่าผมกำลังสนใจชั้นในสุดก่อนนะครับเวลาอินดิเกตก็อินดิเกตแบบแคลคูลัสหนึ่งธรรมราครับอินดิเกตหนึ่งในแคลคูลัสหนึ่งได้อะไรครับ ได้ x งั้นอันนี้ก็ออกมาได้ x เรามอง8มอง y เป็นข้างที่เราโฟกัสไปที่ตัว x ตัวเดียวเพราะอะไรเพราะอะไรครับเมื่อกี้เราอินเกตหนึ่งไปแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้เราโฟกัสเฉพาะข้างในก่อนนะครับดูเฉพาะสีแดงนะไอ้สีม่วงเนี่ยพูดง่ายๆนะครับสีม่วงเนี่ยนัึกษา ระบายทับมันไปเลยนะครับตรงเนี้ยปิดไปก่อนสีม่วงเนี้ยปิดไปก่อนสนใจเฉพาะตรงที่เป็นสีแดงก่อนเสมอแล้วอินดิเกต1นึ่งอินดิเกตหออกมาได้ x อินดิเกตเรามอง8กับ y เนี่ยมัดรวมกันเลยนะครับเป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งเราสนใจเฉพาะ x อมกนอินดิเกต x ได้อะไรครับ อินทิเกต x ได้ x กําำลัง 2, สองารสองถูกปะแต่ตรงนี้มี8กับ y อยู่นะเพราะว่าเรามอง8กับทำไม y เป็นเงี้ยเรามอง8กับ y เป็นอะไรครับเป็นค่าคงที่แต่ว่า2กับ8ตัดกันได้4ตรงนี้ก็เลยกลายเป็น4เพราะฉะนั้นเวลาเราอินทิเกต x เราโฟกัสไปที่ x กาลังสนะครับจริงๆอินทิเกรต x ได้ x กาลังสองส่วนสองและส่วน2ตรงเนี้ยใช้เป็นสีดาแล้วกัน2ไปตัดกับ8ได้4มันก็เลยเหลือตรงเนี้ยเป็น4สีดํานี่มาจากการตัดกันระหว่าง8กับ2องนะก็กลายเป็น4 x กาลังส y ก็เป็นข้าคง,งที่ตัวหนึ่งติดไว้แต่ขอบเขตในการแทนเนี่ยนะครับผมจะเขียนขอบเขตยาๆวๆเนี่ยใกล้ใกล้ใกล้จะถึงคําถามวางกรทองแล้ว ขอบเขตของ dx จะคือ0กับ3นะครับผมเขียนขอบเขตใหญ่ขึ้นนะขอบเขตคือ0กับ3 fb คืออะไรครับก็คือ3 fa ก็คือ0จากพื้นความรู้แคคูลัส1เพ้นเราต้องแทนอะไรเข้าไปก่อนครับแทน3เข้าไปก่อนลบด้วยแทนด้วย0ถูกไหมครับ แทนสามเข้าไปก็คือเอาสามไปแทนที่ไหนครับสามเข้าไปแทนใน x ก็แทนเข้าไปใน x ตัวนี้แล้วก็เอาสามเข้าไปแทนใน x ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นสามบวกด้วยสี่คูณด้วยสามกำลังสองนะครับเนื่องจากตรงนี้เป็น x ก,กําลังสองแล้วคูณด้วย y เท่ากับสามบวกด้วยตรงนี้ที่หายไปคืออะไรครับมังกรทอง บวกสามสิบหกวายครับบวกสามสิบหกวายทำการบ้านมาดีมากนะครับถูกต้องสามสิบหกวายสามสิบหกวายมาจากไหนครับมบังกรทองมาได้ไงสี่คูณสามกำลังสองสามกำลังสองได้เก <9 S 1> ้าเออเก้าสี่ ก้าสี่สองวะโอเคโอเคเก้าสี่สามที่หกนะกองกันทองปลุกแล้วผมพยายามทําให้มังกรทองสับสนนะครับเพื่อจะตอบมั่วนะครับแต่มังกรทองก็ตกใจนะครับก็ได้สามบวกสามที่หกวายถูกแล้วนะครับแสดงว่ามังกรทองทากบนบ้านมานะครับดูสไลด์มาก่อนใช่ปะมังกรทองเปล่าครับผมเอามาจากบททัดล่างใช่ครับอาจารย์ผมเอามาจากข้างล่าง โอ้เก่งเก่งมากแสดงคือถ้าถ้ามังกรมองไม่มีความรู้มังกรทองทาไม่ได้นะครับอืมแสดงว่าเข้าใจว่าสีแดงต้องมาก่อนสีม่วงเพราะงั้นสามบวกได้สามสี่หก y เนี่ยคือส่วนที่เป็นสีแดงถูกไหมมังกรทองอืมโอเคเสร็จแล้วอันนี้คือทําชั้นในละเสร็จแล้วเรามาดูโฟกัสที่ข้างนอกนะครับผมก็ลบ ส่วนที่เป็นสีม่วงที่เมื่อกี้ผมลบทิ้งซะแล้วก็ไปเอาสีแดงเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์มันเลอะเทอะมากเลยนะครับ mm hmm. ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเข้าใจโอเคนะครับ mm hmm. ก็ปิด dx ทิ้งไปนะครับแล้วก็ไอ้ไส้ตรงนี้ที่นักศึกษาอินดิเกตจะลบทิ้งไปก่อนแล้วเอาของใหม่เข้าไปใส่แต่ขอบเขตที่เป็นสีม่วงนะครับ mm hmm. เหลือเป็นอะไรครับ ขอบเขตที่เป็นสีม่วงเม้นตรงนี้จะเป็นสีม่วงหมดนะครับขอบเขตที่เป็นสีม่วงก็คือตรงนี้อินดิเกตหนึ่งถึงสองเอามา dy เอามานะครับก็ดึงมาไว้ตรงนี้กับดึงไอ้นี่มาไว้ตรงนี้แล้วชั้นในที่เราอินดิเกตได้ก็ลอกเรามาใส่เป็นสามบวกด้วยสามสิบหกแล้วหลังจากนั้นเรามาอินดิเกต dy ใหม่เป็นไอ้สีม่วงๆ่วงเนี้ยค่าคงที่คืออะไรครับ เราจะมอง x เป็นค่าอะไรครับเราจะมอง x เป็นค่าคงที่แทนถ้าเราอินดิเกต dy x จะกลายเป็นค่าคงที่แต่ในนี้มี x ไหมครับไม่มีงั้นก็ไม่เป็นไรครับแต่หลักการจะเป็นอย่างนี้ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่อินดิเกต dy x หรือถ้ามีตัวแปร z เรามองเปค่าพง,งที่ค่าง,งที่ก็เหมือนตัวเลขสามเหมือนเลขสามสิบหกเงี้ยนะครับเพราะนั้นอินดิเกตอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับสามอินดิเกตสามได้อะไรครับสามวอินดิเกตสามสิบหกก็ได้ y ายกำลังสองส่วนสองไม่อะไรตัดกันได้ครับสองตัวนี้กับสามสิบหกสองตัดกับสามิหก 3, 6, ได้อะไรครับสิบแปดนะครับถ้าใครไม่ทันก็ดูสไลด์ข้างๆ ก็เป็น 3y บวกด้วย 18y กำลังสองขอบเขตที่ต้องแทนก็คือจาก2กับจาก1ถึง2ก็เป็น b เราคือ2นะครับเวลาแทนค่ามันจะแทนด้วยสูตร f b ลบด้วย f a เงนั้นเราต้องแทนด้วย b ก่อนลบด้วยแทนด้วย a การด้วยแทนด้วย b ก่อนคือเอา2เข้าไปแทนก่อนก็เป็น2ไปแทนด้วย นะครับเข้าไปแทนที่ y ได้เลยครับ3คูณด้วย2เท่ากับ6แล้วก็เอา18ไปคูณกับ2ยกกำลัง2ซึ่งก็คือ18คูณ4ได้72ลบด้วยแทนด้วย1ง่ายมากก็เป็น3ตรงนี้เป็น18เพราะว่า1กําลัง2ก็ได้1เหมือนกันนะครับคิดตัวเลขออกมาได้57ตรงไปตรงมาหลักการคือไม่ยาก นะครับดูชั้นในก่อนั้งชั้นในเป็น dx หรือ dy ก็ตามนั้นถ้าเป็นชั้นนะชั้นในข้างในสีแดงนะครับเป็น dx เราก็มอง y เป็นค่าคงที่แล้วก็อินดิเกตตามความรู้ที่เป็นแคลคูลัสหนึ่งของเราออกมาแต่บางเอิญอินดิเกตข้อนี้มันเป็นพ o ลิโนเมียลสมการแบบค่าคงที่กับตัวแปรกำลังธรรมดาไงมันก็เลยดูง่ายนะครับเดี๋ยวหลังๆจะมี e x p o n e n t เ a นเชียนเข้ามานะข้อข้อหนึ่งก็เลยดูง่ายโอเคนะนี่ข้อหนึ่งผ่านไปข้อหนึ่งนี้ไม่มีอะไรครับก็คือให้รู้ขั้นตอนในการอินดิเกตหลายชั้นว่าอินดิเกตหลายชั้นต้องทำจากข้างในออกมานะครับแล้วเวลาแทนขอบเขตก็ต้องแทนอย่างเงี้ยครับเอาอบนแทนลบด้วยแทนข้างล่างนะ เงี้ยมมข้ามข้อนี้ไปไปดูข้อต่อไปดีกว่าต้องปิดนี้ก่อนถึงจะเปลี่ยนสไลด์ได้โอเคตัวอย่างนี้สองเริ่มยากขึ้นตัวนี้เป็นฟังก์ชันสาย <c oughs> เพราะฉะนั้นผมควรจะทบทวนก่อนว่าอินดิเกตทรายได้อะไรครับผมพูดอยู่ตลอดเวลาเลย ยินิเกตไซได้เลยลบคอร์ดครับยินิเกตไซยูดียูอันนี้จากแคลคูลัสหนึ่งนะยินิเกตไซยูดียูได้ลบคอร์ดยู d, โอเคอันนี้คือสูตรของการอินิเกตนะครับเน็นมาดูหลักการทำอินิเกตสองชั้นเราจะต้องโฟกัสสนใจไปที่ข้างในก่อนนะครับส่วนไอตัวสีม่วงๆตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆถ้าผมมองเป็นนะครับมองตรงนี้เป็น PowerPoint ใช่ไหมก็เลื่อนสีม่วงลงมาปิดอันนี้ก่อน โอเคเรายังไม่คือมันมันอันเนี้ยโจทย์ข้อนี้เป็นอินดิเกตสองชั้นเราปิดชั้นนอกออกไปก่อนเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสเราจะต้องไปโฟกัสอะไรก่อนครับเราต้องไปโฟกัสข้างในก่อนเพราะฉะนั้นเราก็อินดิเกตนะครับด้วยสีแดงก่อนนะครับต้องปิดก่อนหนึ่งรอบ ถึงจะได้ปากกาวออกมาโอเคเห็นการที่เราไปโฟกัสข้างในก็คืออินิเกตศู3ยดึงมานะครับแล้วก็ DX เพราะว่าชั้นในเป็น DX ก่อนแล้วก็ดึงเฮ้ยนี่มันข้อหนึ่งนี่โอเคผมเบอร์แล้วครับเอาใหม่นะผมควรจะไปปิด อ่ตัวอย่างที่สองผมควรจะไปปิดชั้นที่เป็นสีม่วงชั้นนอกก่อนนะครับแต่ข้อสองจะสลับนะเราเอา DX ออกไปก่อนเราไปโฟกัสที่สีแดงตรงนี้ที่เป็น DY ก่อนโอเคเพราะฉะนั้นสลับกันข้อน,นี้เราจะอินทิเกรต dy ก่อนเพราะฉะนั้นเรามองไซด์ X เป็นอะไรครับ วง sin x เอกไว้คืออะไรครับถ้าเราอินทิเกรต dx เรามอง sin x เป็นคอนแซนต์ถูกปะเป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งมอง sin x สาย x เหมือนเลขห้เลขแปอะไรเงี้ยเป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งพงเวลาอินทิเกรตเราก็มอง sin x เป็นค่าขงที่ตัวหนึ่งเราก็โฟกัสไปที่ dy ซึ่ง,รงเราก็มาโฟกัสที่ dy กับ y ก็พอไม่อินทิเกต y ได้ y กํลังสองส่วนสแต่บังเอิญข้อน,นี้มีขอบเขตให้แทนคือตั้งแต่0ถึง1นึไม้นแทนด้วย1ก่อนก็เป็น1นกํลังสอง นะครับส่วน2ส่วนสาย x ก็ไม่ต้องแทนติดไว้อย่างนี้ลบด้วยตรงนี้คืออะไรครับถ้าลบตรงนี้คืออะไรศูนย์กำลังสองส่วนสองคูณด้วยสาย,สาย x ซึ่งตอนหลังเนี่ยไอเทอมนี้มันก็คือศูนย์ะ เห็นกำลังสองตัวนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้มันก็เลยเหลือแค่1นึเหมือนสองนะครับเมื่อเราคิดสีแดงเสร็จเราก็เอามายัดเป็นฟังก์ชันที่กระบวนการทำของสีแดงเสร็จสิ้นเราก็มาเปิดไอ i n d i c a t o ชั้นนอกออกอินดิเ t o ชั้นนอกเราเป็น dx เพ้นผมก็ต้องเปลี่ยนนี้เป็นสีม่วงนะครับอิน i ิ a t o ชั้นนอกสุดก็มี dx กับ0ถึงพายส่วน2นะครับถ้าข้างในเป็นฟังกนะ์ชันตรีโกณอ่ะโดยมากขอบเขตตรงนี้มักจะเป็น0ถึงพาย0ถึงพายส่วน2 0ถึง2พายอะไรเงี้ยเสมอเพราะว่าเวลาเข้าไปแทนในตัวแปรตรงนี้มันเป็นค่าของมุมเนอืมแล้วเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยนักศึกษาต้องไปฝึกกดเครื่องคิดเลขนะไปกดการเปลี่ยน พราะปกติเครื่องคิดเลขมันจะให้ออกมาเป็นองศาใช่ป่ะอย่างพายส่วนสองคือมุมอะไรครับ90เวลากดเครื่องคิดเลขก,ก็คือคอร์ส90อะไรเงี้ยอาจจะต้องแปลงนักศึกษาต้องไปแปลงเครื่องคิดเลขเอาเองว่าถ้าเปลี่ยนจาก90เป็นพายส่วนสองกดยังไงนะครับอ่ะมาดูขั้นตอนที่สองเนี่ยขั้นตอนที่สองคือเราจะต้องอินดิเกตศูนย์พายส่วนสองดีนะครับ แล้วก็ฟังก์ชันข้างในสีแดงลอกมานะครับสีแดงก็คือ1.2ส่วน2 s i ซตรงนี้นะครับซึ่ง1.2ส่วน2 s i ซมาจากการอินทิเกรต dy ชั้นในก่อนเมื่อชั้นเนียชั้นในเสร็จแล้วเราก็มาอินทิเกรตชั้นนอกก็จะเสร็จนะครับอินทิเกรตชั้นนอกก็คืออินทิเกรตศูนย์ถึงของ DX เห็นโฟกัสไปที่ X ครับเนื่องจากตรงนี้เป็น DX โฟกัสไปที่ x แล้วเนี่ย x มันอยู่ในฟังก์ชัน sin เพราะฉะนั้นหส่วน2เป็นค่าคงที่สามารถดึงออกมาข้างนอกอินทิเกรชันได้นะครับก็เอา1ส่วน2ไปข้างนอกอินทิเกรต sin ก็เข้าสูตรพอดีเลยอินทิเกรต sin ได้ลบ cos ก็ได้ลบ1ส่วน2 cos x นะครับอินทิเกรต sin x ก็ได้ cos x นะครับเวลาแทนค่าก็คือายส่วน2กับ0ูนย์ ก็แทนค่าด้วยพายส่วนสองก่อนนะครับก็แทนแล้วได้อะไรครับอ่ะก็กลายเป็นผมลบสูตรทิ้งนะเพราะอินิเกตไซด์ได้ลบคอนนักสารรู้แล้วเนะื้อพอกระจายอันนี้ให้ดูแล้วกันด้วยปากกาดำ แทนค่าตรงนี้ด้วยลบเศษหนึ่งส่วนสองนะครับค o s เราแทนด้วยพายนสองก่อนหรือศูนย์ก่อนครับแทนด้วยข้างบนก่อนถูกไหมแทนด้วยพายนสองก่อนก็เป็นคอสพายส่วนสอง นะครับลบกันลบเสษหน่งส่วนสก็เลยกลายเป็นบวกนะเพราะว่าเวลาแทนสูตรมันคือ fb ลบด้วย fa ก็คือลบกับลบเสนหนึส่วนสว 2, นะครับคอร์สศูนคอร์สศูนย์ ลบกับลบตรงนี้ก็เลยกลายเป็นบวกนะครับไม่เป็นไรก็บวกเศษหนึ่งส่วนสองนะครับคอสไายส่วนสองได้อะไรครับนักศึกษาก็ไปกดเครื่องคิดเลขก็ได้คอสเก้าสิบได้อะไรจะใช้เป็นคอสเก้าสิบองศาหรือคอสไส่วนสองก็ได้ได้ศูนย์ปะ ศูนย์ได้ศูนย์นะครับแทนค่าไปแล้วตรงนี้ได้ศูนย์นะครับส่วนคอศสศูนย์ได้หนึ่งเน้นตรงนี้ลบของลบเจนหนึ่งกวนสองก็เลยออกมาเป็นหนึ่ง่วนสองไงคอศสศูนย์ได้หนึ่งกดคองกี่เลขดูนะครับคอสของศูนยะ์โทรศัพท์บางรุ่นมันจะมีฟังก์ชันที่เป็น เดี๋ยวผมลองดูในอ้นี้แป๊บหนึ่งครับโทรศัพท์ในเครื่องคอมพิวเตอร์แคลคูเลเตอร์ไม่ใช่แคลคูเลเตอร์ในนี้มีแบบมีฟังก์ชันคอร์ดไหมไม่มีมีนมี่่ คอสศูนย์ได้อะไรครับเท่ากับหนึ่งเฮ้ยทำไมมีมีตัวดีด้วยคอยสไซน์ศูนย์ละ่ะอ๋อมันไอ้นี่ให้นะครับต้องพิมพ์ศูนย์ก่อนนะครับแล้วค่อยกดคอสนี่คอสศูนย์ได้หนึ่งเมื่อกี้เราต้อง เราต้องสมมุติตรงนี้คอร์สไพส่วนสองก็คือเก้าสิบใช่ไหมเราก็ใส่เป็นเก้าสิบองศาแล้วใส่คอร์สคอร์สเก้าสิบได้เลยครับได้ศูนย์คอร์สเก้าสิบตรงนี้ก็ได้ศูนย์ไปฝึกกดเครื่องคิดเลขดูนะครับอคอร์สเก้าสิบนี่มันมีให้เรื่องนี่ไงเรเดียนอันนี้คือดีกีใช่ถ้าเปลี่ยนเป็นเรเดียน ก็ต้องไปกดพายนะครับผมลองเล่นเรเดียนให้คุณดูก็ได้นะครับเพื่อเพื่อคุณไปแอปพายใช้กับอ่าถ้าเปลี่ยนเป็นเรเดียนเรเดียนคือพายส่วน2พายอยู่ไหนนีพ่พายหารสองพายหารสองแล้วก็ใส่คอร์เข้าไปเฮ้ย มันใสเฉพาะตัวหลังไม่งั้นเราต้องเอาพายหารสองก่อนได้เท่ากับเท่านี้แล้วค่อยใส่คอสได้ศูนย์ครับโอเคนะนี่คือมุมเรเดียนแต่ถ้ามุมเรเดียนของศูนย์เนี่ยมันก็มันก็คือเหมือนกันนะก็เนี่ยเราค่าเดิมนี้ก็ได้นะครับศูนย์แล้วใส่คอสคอสศูนย์น่าจะได้หนึ่งเห็นปะ่ะมุมเรเดียนมันก็จะเหมือนกันถ้าเป็นศูนย์นะครับ ไปลองเล่นดูนะครับที่บ้านเรื่องลองเล่นเครื่องคิดเลขที่ที่บ้านดูนะครับอืมเมื่อกี้เราถึงตัวอย่างที่สองแล้วเช่มาดูตัวอย่างที่สามดีกว่าครับตัวอย่างที่สามจะจาใช้อีกสูตรหนึ่งนะครับ เน,นตัวอย่างที่สามผมให้เวลาสักยี่สิบวินาทีรัะตะนาะพร้อมปะรัตนะหลับพร้อมๆมอาจารย์พร้อม,อมผมเตรียมจะถามคุณนะครับรันะตะนะผมจะถามคุณว่าข้อนี้นะครับเราอินดิเกตสองชั้นใช่ไหมเราจะต้องไปอินดิเกตชั้นในที่เป็นสีแดงก่อน แล้วค่อยอินดิเกตชั้นนอกสีม่วงนะครับถ้ารัตนาตอบไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนคนถามนะครับไม่ตัดคะแนนแต่ห้ามบอกว่าผมตอบไม่ได้ครับไม่ได้ข้อนี้เนี่ยเราทำสีแดงก่อนก็คืออินดิเกตศูนย์ถึงหนึ่งของ x สอง x บวก y ทั้งหมดยกกำลังแปด dx นี่คือชั้นในใช่ไหมผมจะถามคุณว่าเราควรจะให้อะไรเป็น u แล้วเมื่อหาา u ได้แล้ว ดิฟยูได้อะไรดียได้อะไรดีเอ็กได้อะไรนะครับตรงสีดำๆตรงนี้ให้ให้รัตนะคิดแล้วเดี๋ยวฉเฉลยนะครับให้เวลาคิดยี่สิบวินาทีเยอะไปปะการยี่สิบเองหรอ,อไอ้บ้าเรียนคคณัตหนึ่งมาแล้วเนี่ยไม่ควรจะเป็นอโตเมติอ่ะยูยูเป็นอะไร ดิฟย <Deep> ได้อะไรนี่มันไม่ได้ฟังก์ชันยากอะไรไงอ่าผมใบ้ให้ก็ได้ u ควรจะเป็นสอง x, 2> 2 x อะไรลตนะสอง x บวกวาครับเออก็ก,ก็รู้นี่ว่ไม่เห็นต้องใช้วิดาถึงยี่สิบวิเลยแล้วเดี๋ยวลตวนะหาต่อนะว่า d u by d บ by d x เท่ากับเท่าไหร่เพื่อที่จะหา d u ออกมา พอหายูแล้วจะต้องดิฟยูเสมอจำได้ไหมครับเพราะฉะนั <S <S ้นเราจะต้องไปตั้งสมการนี้พอได้ยูเสร็จก็ต้องไปหาว่า du dx มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ปะพอได้ du dx เสร็จก็มาตั้งสมการนะครับอันนี้คือ du dx เท่ากับเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ไปย้ายค่าหา dx ออกมาเพื่อเอามาแทน แล้วอินดิเกตหาดี U กับ DX ได้แล้วครับอะไรนะหา DU กับ DX ได้แล้วครับหา d ีดได้แล้วหรออ่าดี d U ได้ไรครับ d ี U ไป B ดีเได้ครับ DU ได้อ่าดี d X คูณทั้งหมดด้วยสองบวกวายถูกถูกฮะเป็นสองบวกวครับ สองบวก y แล้วก็ใส่งใุงเล็บอาจารย์คูณด้วย dx เือใช่ไหมอ่ะอือเ,เดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณว่าอะไรนะอ่าสองบวก y ครับสองบวก y แล้วทั้งหมดคูณด้วย dx ถูกไหมทั้งหมดค,คูณด้วย ดีเอ็กใช่ผมย้าข้ามาอ๋อผมว่ามันแปลกแปลก,แปลกนะรันตน,นะมันหรือว่ามันไม่มี y แล้วครับใช่วมันควรจะหายไปใช่ปะ่ะอืม,ม,มันก็จะเป็นสองดีเอ็เอออืมควรจะเป็นสองดีเอถูกไหม คับผมเออประก,กาผมหายวะ่ะอ๋อต้องเลือกใหม่โอเคเห็นดีอคืออะไรครับดี <DU S 1> ส่วนส่วนสองหรือเปล่าเห็นถ้าเขียนตรงนี้เพิ่มตรงนี้ก็คือดีอะไรครับถ้าตรงนี้เอ้ย อ่ะแทนด้วย du ส่วนสองเข้าไปใช้สีขาวซะสีขาวคือเอาไอ้ข้างในตรงนี้มาคิดนะครับอินิเกตก็คือจาก0ถึง1นะครับ 2x งเบวก y เรามองเป็น u กำลังแปดถูกป่ะนะครับเดิมผมว่าตรงนี้เราควรจะเขียนเป็น dx ก่อนนะครับเอาใหม่ไหมนะครับเดี๋ยวงงอ่ะตรงนี้ควรจะเป็น dx ก่อนเพราะว่าเดิมตรงนี้มันยังเป็น dx อยู่ใช่ไหม แต่เรารู้ว่าสมการ dx เท่ากับ du ส่วนด้วยอะไรครับตรงนี้คือ du ส่วนสอง ดีส่วนสองตรงนี้เราสามารถดึงหนึ่งส่วนสองมาข้างนอกใช่ไหมครับก็เป็นเศนหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองแล้วอินดิเกต U กำลังแปด du ยอินดิเกต u กำลังแปด du ได้อะไรครับ U กำลังเก้าส่วนเก้า เล้9ผมจะดูแปลกๆนิดนึงนะแต่เวลาแทนขอบเขตต้องแทนจากอะไรครับจาก1ถึง0แต่นักศึกษานิดนึงนะผมถามหน่อยว่าตอนแทนขอบเขตเนี่ยเราแทนเข้าไปเลยได้ไหมแทนเข้าไปเลยได้ป่ะครับเอาหนึ่งเข้าไปแทนในนี้ กับเอาศูนย์เข้าไปแทนนี้เลยเลยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าตรงนี้คือขอบเขตของอะไรครับอินิเกตศูนย์ถึงหนึ่งเนี่ยต,ตัวนี้คือขอบเขตของอะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันเดิมมันมีอยู่แล้วแต่ผมเขียนมันหนาขึ้นนะครับมันคือขอบเขตของ X ถูกป่ะเพราะเวลาไปแทนเนี่ยเราต้องแทนเข้าไปใน X เท่านั้นแต่ในนี้มันเป็น U อยู่บางคนเจอ ขอบเขตจ,จาก1กับศูนย์รีบเอาเข้าไปแทนผิดนะครับเราต้องเอาเพราะว่า u เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆเพราะ u เป็นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาเพราะั้นเราต้องแทน u กลับเข้าไปด้วยนะครับด้วยอะไรครับตรงนี้เป็นเศษ1ส่วนสองเราต้องแทนกลับไปด้วยอะไรครับ 2x บวก y บวกด้วย y ทั้งหมดกำลัง9นะครับส่วน9แล้วเราค่อยแทนขอบเขตจาก1ถึง0 1ถึง0เนี่ยเราเอาเข้าไปแทนใน x นะครับเข้าไปแทนใน x แทนอะไรก่อนครับแทนด้วย1ก่อนนะครับลบด้วยแทนด้วย0 เวลาแทนเข้าไปได้อะไรครับ เดี๋ยวนะสไลด์เหมือนจะผิดเลยนะครับตรงนี้มันเกิดจากเอา1เข้าไปแทนแล้วตรงนี้เหลือ2บวก y ทั้งหมดกำลงกัง9ใช่ครับแล้วลบด้วยเอา0ูนย์เข้าไปแทนตรงนี้หายไปเหลือแค่ y ก,กํกำลัง9ใช่ครับแต่ว่ามันเหมือนจะต้องมี1ส่วน9คูณ2เนี่ยจะต้องมี2ตรงนี้กับมี9ตรงนี้นะครับเป็นค่าคงที่ดึงออกมาข้างนอก ถูกไหมครับตรงนี้ต้องเป็นหนึ่งส่วนสิบแปดแล้วสีม่วงตรงนี้ก็คือขอบนอกก็คืออินทิเกรตศูนย์ถึงสองดนะครับแล้วตรงนี้มันจะต้องมีหนึ่งส่วนสิบแปดนะครับทั้งทุกวันทัดเลยเพราะว่าหนึ่งส่วนสิบแปดมาจากไหนมาจากนะครับตรงนี้ที่เราดึง du ส่วนสองออกมาข้างนอกแล้วก็ u กกำลังเก้าส่วนเก้าเนี่ยตรงนี้ต้องมี ก้คูณสองได้สิบแปดนะครับเน้นตรงนี้เวลาคําตอบมันจะต้องมีเซนหนึ่งส่วนสิบแปดคูณอยู่นะครับเน้นคําตอบตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตรงนี้ต้องถูกคูณด้วยเซนหนึ่งส่วนสิบแปดนะครับ หนึ่งหารด้วยสิบแปดทันไหม,มงงหนึ่งส่วนสิบแปด 18, ใช่ป่ะตอนแทนค่า ก็อันนี้มาจากเดิมมันเป็น 2x บวก y ทั้งหมดกำลัง9ถูกไหมแต่ตอนเอา1ไปแทน่ะ x มันแทนด้วย1มันก็จะเหลือ,ลอ2บวก y ทั้งหมดกำลัง9ลบด้วยพอศูนย์เข้าไปแทนก็กลายเป็น y กำลัง9เฉยๆตรงนี้โอเคยังโอเคอยู่ใช่ปะแต่ตอนที่กระจาย dy เข้าไปด้านหลังอะ เดี๋ยวผมอธิบายต่อก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะดูเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอลบอันนี้ทิ้งก่อนนะครับอันนี้ผมกำลังจะกระจาย dy เข้าไปนะครับตลบหลังเข้าไปขอเป็นสีแดงแล้วกันไอสีขาวตรงนี้เนี่ยก็คือเอา dy กระจายเข้าไปในนี้กับ dy กระจายเข้าไปในนี้ เป็นสีขาวมัเลยดูจางๆไม่เป็นไรตอนที่เป็นอินิเกตกับ dy เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเรามองอ๋อไอบ้บรรทัดนี้ก็เขียนสั้นมากนะครับผมเขียนใหม่นะครับอิน ig ิเกต0ถึง2นะครับเทอมนี้เนี่ยเราให้เป็น u กกำลัง9แล้วกันนะครับ ยูตัวนี้เนี่ยมันควรยูกับตัวนี้นะยูสีขาวนลรยูกว่าไอตัวสีแดงนะเมื่อ,อยูเราให้เป็นสองบวกวายเมื่อ,อยูเป็น2บวก y du ด y dx ได้อะไรครับ จำชื่อที่ดานลัดได้แล้ว u แล้วก็บ2บวก y du b d x ได้ไรครับองบวก y ได้ไรที่ดานลัดเฮ้ยไม่ใช่เราต้องหา du by dy ดิโทษตรงนี้ต้องดิฟเทียบกับ y ครับเอาใหม่ถ้า u เป็น2บวก y du by dy ได้ไรครับ2ดิฟได้ มี y ให้ดิฟป,ปะ่ะสองอะสองเฉยๆไม่มีนะดิฟสองได้ศูนดิฟ y ได้อะไรครับได้หนึ่งดิฟ y ได้ศูนย์ไม่ไดิคือเราดิฟเทียบกับ y เพนดิฟสองได้ศูนย์ดิฟ y ได้หนึ่งมันจะกลายเป็นอะไรนะงงปะ เรากําลังเอา u มาแลดิฟเทียบกับ y ในนี้ถามว่ามี y ไหมก,ก็หน้าหน้า y เป็นหนึ่งไงถูกแล้วใช่ป่ะเป็น d y กับ d u เท่ากันปะย,ย้ายย้ายนี้ขึ้นไปคูณ d y กับ d u เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราอินิเกตศูนย์ถึงสของ u กําลัง9ตรงนี้เขียนเป็น d y ก่อนก็ได้ ถ้าเราตรงนี้เปลี่ยนจาก dy เป็น du ได้ไหมได้เพราะ dy เท่ากับ du ถูกปะเห็นมันก็คืออินทิเกรต0ถึง2ของแทนที่เราจะเขียนเป็น y เราก็เขียนเป็น u ได้เลยเพราะว่า dy กับ du เท่ากันนะครับก็เป็นอินทิเกรต u กําลัง9 du ซึ่งอินทิเกรต u กําลัง9 du ได้ไรครับก็ได้ u กํลาลัง10ส่วน10 แล้วขอบเขตก็ยังมีนะขอบเขตก็คือต้องแทนจาก0ถนึง2แต่เราต้องเอา u เท่ากับ2บวก y เข้าไปแทนในนี้ก่อนแล้วค่อยเอาขอบเขตใส่เข้าไปนะซึ่งอินทิเกตข้างหลังเนี่ยนะครับมันง่ายไงเพราะว่าลบ0ูนึง2ของ y กำลัง9 dy ก็คือ y กำลัง10ส่วน10นะครับ แต่ตรงที่ยากคือตรงนี้ครับตรงที่นักศึกษาจะต้องเอา u เนี่ยแทนกลับไปด้วย2บวก y นะครับก็เป็น2บวก y นะครับทั้งหมดกำลัง10 ส่วนสิบแล้วเราค่อยแทนแทนด้วยสองก่อนลบด้วยแทนด้วยศูนย์นะครับก็เป็นเอาสองเข้าไปแทนใน Y ลบด้วยสองเข้าไปแทนในสิบเอ๊ะลบด้วยศูนย์เข้าไปแทนใน y นะเดี๋ยวหน้าต่อไปจะมีเฉลยนะครับ เดี๋ยวขอแอบดูหน้าต่อไปก่อนะครับแบบนีงเฮ้ยมันข้อต่อไปแล้วนี่เพนนักศึกษาต,ต้องแทนครับเดี๋ยวผมเฉลยให้ดูก็ได้ก็คือต้องแทนด้วยสองก่อนลบด้วยแทนด้วยศูนะครับเอามาเดี๋ยวผมกระจายให้ดูในสไลด์นะครับแบบนึง โอเคนะผมต่อแล้วนะครับเอาสอเอาเอาอะไรไปแทนก่อนครับเอาสองไปแทนก่อนองนั้นเวลาล่อกมาก็เป็นสองบวกสองทั้งหมดยกกำลังสิบหารด้วยอะไรครับสิบนี่คือตอนที่เราเอานะครับที่เราเอาสองเข้าไปแทน เสร็จแล้วเอาสองเขไปแทนลบด้วยแทนด้วยอะไรครับศูนก็เป็นสองบวกศูนย์กลังสิบส่วนด้วยสิบนะครับผมเริ่มชินกับมันแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสี่กำลังสิบส่วนสิบลบด้วยสองกำลัง สิบส่วนสิบอันนี้คือคำตอบนะสรุปว่าเราต้องแทนด้วยสองก่อนลบด้วยแทนด้วยศูนย์อ๋ออีกอีกอันหนึง่งยังไม่ได้ทำไงเอ่อทำทีใช่ทำเพราะส่วนแรกก่อนอืม คือถ้าเขียนเอามาผสมสองอันเดี๋ยวคุณจะงงตายเลยนะครับคุณก็จดส่วนนี้ไปก่อนส่วนหลังไม่มีอะไรเพราะว่ามันคือ y กำลัง9 dy ซึ่งมันก็ไม่ยากอายะไอตรงเนี้ยคือส่วนที่ยากเ,เข้าใจปะเนี่ยทันปะ อะไรนะพูดไม่ออกเลยครับหลักก็คือตามหลักการแคลคูลัสหนึ่งอ่ะก็คือเอา f b ใช่ปะ่ะ f b ก็คือเอาสองเข้าไปแทนก่อนลบด้วยแทนด้วยศูนย์ตอนศูนย์ก็เอาไปแทนทีหลังแล้วก็ลบเนี่ยผมก็แทนให้ดูแบบตรงๆโดยที่ยังไม่ได้คิดย,ยังไม่ได้บวกตัวเลขตอนหลังก็เอนสองบวกสองได้สี่ไงก็เป็นสี่กำลังสิบส่วนสิบ แล้วก็สองบวกศนย์ 0, ก็เป็นสองกำลังสิบส่วนสิบนี่คือเฉพาะเทอมแรกนะแล้วเรากลับไปดูครับกลับไปดูว่าเทอมหลังมีอะไรบ้างนะครับสุดยอดมากครับ3ามข้อหมดเวลาอ่ะเนี่ยคือผมคิดเฉพาะเทอม เทอมหน้าส่วนในเทอมหลังผมเข้าใจว่า,วามันง่ายไงไม่เชื่อผมทําให้ดูก็ได้นะครับเทอมหลังใช้เป็นสีม่วงแล้วกันถ้าเทอมหลังเนี่ยกระจายได้อย่างงี้ครับก็คือลบอินดิเกต y กำลัง9 dy ได้เลยครับ y กำลัง10ส่วน10 y ยกกกำลัง10ส่วน10 แต่ขอบเขตของมันคือนะครับแทนด้วย2ลบด้วยแทนด้วย0ตัวนี้มันเป็นขอบเขตของ y อยู่แล้วเพราะั<ม>้นเราไม่ได้เปลี่ยนตัวแปร u อ,อะไรก็เอาเข้าไปแทนได้เลยเวลาแทนได้อะไรครับลบ2ยกกำลัง10ส่วน10แต่บังเอิญข้างหน้านี้เป็นลบเพั้นหลังจากที่ลบด้วย แทนด้วยศูนย์ก็เลยกลายเป็นบวกถูกปะมันจะกลายเป็นเครื่องหมายบวกแต่ไม่ว่าบวกหรือลบตรงนี้ไม่สำคัญเพราะว่าแทนด้วยศูนย์เข้าไปมันก็คือศูนถูกปะแต่ผมจะแทนให้ดูว่ามันต้องแทนด้วยข้างบนลบด้วยแทนด้วยข้างล่างทำไมตรงนี้เป็นบวกครับเพราะ ตรงนี้เป็นลบแล้วไปเจอลบของสูตรที่เวลาแทนก็เลยกลายเป็นบวกไงแต่ตรงนี้ยังไงก็เป็นสูตรนะเพราะว่าเพราะว่าศูนย์กำลังสิบก็ได้ศูนย์กก็เป็นลบสองกำลังสิบส่วนสิบ <c oughs> สามข้อนะเฮ้ยอั i, นี้มายัางอ่ะชื่ออะไรนะใช่ปนากิจมายัาง พันธกิจมายังครับอ่ะสำหรับข้อนี้เนี่ยนะครับวันนี้น่าจะสอนตัวอย่างแค่สามข้อนะครับข้อสี่ผมให้คิดเป็นการบ้านนิดนึงนะครับเดี๋ยว ให,ใ,หใ,หให้ตรงเนี้ยตอนแรกจะให้คิดแค่5นาทีเอาเป็นการบ้านเลยแล้วกันนะครับก็คือให้ตัวอย่างข้อ4ผมเป็นนี้นะครับ x บวก A x ส่วน y บวก y ส่วน x แล้วก็ d y เวลานักศึกษาคิดต้องคิดไส้ในก่อนถูกไหมครับก็คือผมจะวงเป็นสีแดงไว้นะคิดข้างในตรงนี้ก่อนเสมอนะอ่ะคร่าวๆครับถ้าเรา ดี y แสดงว่าเราสนใจที่อะไรครับเเราสนใจที่ y สิเพราะว่าเรามองเเป็นค่าคงที่ถูกป่ะงั้นเราก็มาผมก็เขียนตรงนี้เป็น y กับ y ตรงนี้เลยนะนี่คือผมบอกตอนแรกจะให้เวลาห้านาทีเอากลับไปคิดเป็นการบ้านเลยผมอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับว่า ตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองตรงนี้เป็นอินทิเกตจากนะครับหนถึงสของ x ส่วน y บวก y ส่วน x dy นะครับอินทิเกรตเทอมหน้าได้อะไรครับเพราะเวลากระจายอินทิเกรตมันจะกลายเป็นอะไรครับอินทิเกรตนะครับจาก1ถึง2ของ x ส่วน y dy ครับแล้วเทอมหลังก็กลายเป็นบวกอินทิเกรตจาก1ถึง2ของ y ส่วน x แล้ว dy อินทิเกรตเทอมหลังผมว่าง่ายกว่านะอินทิเกรตเทอมหลังได้เลยครับ ใครที่เรียนแคลคูลัสหนึ่งผ่านต้องอินทิเกรตได้ทุกคนอินทิเกรต dy เรามอง X เป็นข้าขงที่ดึงมาข้างนอกแสดงว่าตรงนี้คือเซนหนึ่งส่วน X อินทิเกรต y ได้อะไรครับทิดารัตอินทิเกรต y ได้อะไรจำชื่อได้แล้วอินทิเกรต y d y ด้ได้ไรครับได้ ถามใน y ตรงนี้กำลังอะไรครับกำลังหนึ่งให้อินดิเกต y ได้ y กำลังหนึ่งบวกหนึ่งหารหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้ y กำลังสองส่วนสองขอบเขตที่ต้องแทนคืออะไรครับนี่คือให้คิดเป็นการบ้านนะครับแต่ผมอธิบายเขาคร่าวๆแล้วกันตรงนี้ อินดิเกตเเนี่ยสามารถดึงออกมาข้างนอกอินดิเกตได้ถูกปะเม้น้นผมมากระดานฝั่งนี้เลยแล้วกันครับตรงข้างหน้านี้ก็คือ x หลุดออกมาเม้นตรงนี้กลายเป็นอินดิเกตจากหนึ่งถึงสองของคุณคุณไหมเ้นหนึ่งส่วน y dy ถามคนใส่แว่นแล้วกันคุณอันนี้ คนไหน,นถามผู้หญิงดีกว่าอันนี้ได้อะไรครับเคยท่องไหมด D U ส่วน U ส่วนหนึ่งส่วน U D U อ n นิเกตได้อะไรครับคุณไหมในแคคูลัฐหนึ่งเคยเห็นอ n นิเกตตัวนี้ไหมอน n ิเก t e D U ส่วน U ผมเคยสอนปะคุณคุณมามันได้ลอนอยู่ครับเฮ้ยผมสอนปะต้องต้องกลับไปดูวิดีโอสอนแน่นอนเออต้องเคยสอนนะไม่งั้นไม่ผ่านแค่วรัตหนึ่งวินเอ็ คูณด้วยเซนหนึ่งส่วน Y D y, ก็ต้องเป็นอะไรครับลอนวายนี่คือใบใบใบจนเกือบทําหมดละเกือบเฉลยหมดละตรงนี้ก็ต้องเป็น X อลอนวาใช่ไหมแต่ต้องแทนขอบเขตด้วยอะไรครับแทนขอบเขตด้วยสองกับหนึ่งดีนะที่คนละสีจะได้ดูไม่งงนี่คือจะไอ้นี่คือสูตรจากแคลคูลัสหนึ่งนะครับ วงเป็นสีเหลืองแล้วกันดีอินิเกตหนึ่งส่วน U D U หรือ D U ส่วน U หรือ D Y ส่วน Y ได้หลอนนะครับโอเคที่เหลือกลับไปที่เป็นการบ้านเพราะเราเหลือไส้นอกนี่เราคิดแค่ไส้ในเพราะเราต้องไปอินิเกตข้างนอกอีกเดี๋ยวเดี๋ยวพรหัตหน้าผมกลับมาเฉลยแต่พรหัสหน้านะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวสต็อปเรคคอร์ดก่อนนะครับ